รู้หรือไม่ลูกบาสเกตบอลและลูกรักบี้ทำมาจากวัสดุสังเคราะห์โดยในยุคแรกๆใช้กระเพาะหมูเป็นวัสดุในการผลิตลูกรักบี้ช่วงนี้ไปพบกับ Media Watch ครับเรื่องราวการเทคโอเวอร์สโมสร Ranger FC เป็นอย่างไรไปดูความคืบหน้ากันครับเป็นข่าวครับจาก Eurosport แล้วก็ BBC เรื่องราวการเทคสโมสร Ranger FC ครับของโรเบิร์ตซาเวอร์ซึ่งเป็นเจ้าของทีมบาสเกตบอลฟีนิกซ์ซันฮะล่าสุดนั้นทางเรนเจอร์เนี่ยไม่ตกลงข้อเสนอของซาเวอร์นะครับด้วยเหตุผลว่าไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่เพียงพอครับก็เลยต้องอาจจะต้องวางแผนกันใหม่โดยที่ซาเวอร์เนี่ยเสนอที่จะทำ tender offer ซื้อหุ้นที่เหลือของเรนเจอร์ FC ประมาณหุ้นละ20เพนนีครับเขาต้องการเข้าครอบครองหุ้นประมาณ 75% ถึงจะสามารถเลือกบอร์ดบริหารใหม่ได้นะฮะก็ต้องดูกันต่อไปตอนนี้เรนเจอร์เองก็มีปัญหาด้านการเงินเหมือนกันครับตามข่าวของทั้ง Eurosport และก็ BBC ผู้ชมครับความสำเร็จของโรเจอร์เฟเดอเรอร์ก็ยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องนะครับในวัย30กว่าแล้วนี่นะครับต่อเนื่องมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วจนกระทั่งถึงเปิดฤดูกาลนี้ครับวันนี้เรามีรายงานพิเศษเรื่องของโรเจอร์เฟเดอเรอร์นะครับว่าที่ตำนานนักหัวชาวสวิสครับกับชัยชนะนัดที่ 1,000 มาฝากกันครับอดีตมือหนึ่งของโลกเปิดฉากฤดูกาล2015สุดยิ่งใหญ่ในการคว้าชัยชนะครบ 1,000 แมตช์นับตั้งแต่เทิร์นโปรเมื่อปี1998หลังคว้าแชมป์บริสเบนอินเตอร์เนชั่นแนลที่ออสเตรเลียเป็นครั้งแรกในชีวิตจากการเอาชนะมิลอสราอนิกคู่แข่งจากแคนาดาไป 2-1 เซตด้วยสกอร์ 6-4 6-7 ไทเบรก 2-7 และ 6-4 ทำให้นักเทนนิสอดีตบอบอยรายนี้กลายเป็นนักเทนนิสคนที่3ของโลกที่คว้าชัยชนะได้ถึง 1,000 แมตช์ต่อจากจิมมี่คอนเนอร์สที่ทำไว้ 1,253 แมตช์และอีวาลันโดที่เคยทำไว้ 1,071 แมตช์เฟเดอเรอร์ถือเป็นนักเทนนิสที่มีวินัยรักษาฟอร์มการเล่นและสภาพร่างกายของตัวเองไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมแม้จะมีช่วงฟอร์มตกอีกทั้งยังเคยมีอาการบาดเจ็บหลังเมื่อช่วงปี2013อยู่บ้างแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ลงแข่งขันมาต่อเนื่องทุกปีนับตั้งแต่ปี2001ว่าที่ตำนานเทนนิสชาวสวิสคว้าแชมป์แกรนด์สแลมครบแล้ว4รายการซึ่งในโลกนี้มีนักเทนนิสชายเพียงแค่3รายเท่านั้นที่ทำได้คือตัวเขาราฟาเอลนาดาลและอังเดรอากาซีนอกจากนี้เฟเดอเรอร์ยังเป็นผู้กวาดแชมป์แกรนด์สแลมไว้ได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง17ครั้งขยี้สถิติของตำนานเทนนิสอย่างพิซซัมพรัสที่เคยทำไว้14ครั้งอย่างราบคาบเท่านั้นยังไม่พอเขายังคว้าแชมป์ในการแข่งขันระดับมาสเตอร์มาแล้ว23ครั้งเวิลด์ทัวร์ไฟนอลส์มาแล้วถึง6ครั้งคว้าเหรียญทองโอลิมปิกในประเภทชายคู่1ครั้งที่กรุงปักกิ่งเมื่อปี2008ฮอฟแมนคัพ1ครั้งในปี2001และเมื่อปีที่แล้วยังนำทีมสวิตเซอร์แลนด์ปลดล็อกคว้าแชมป์เดวิสคัพสมัยแรกหลังโค่นฝรั่งเศสแชมป์9สมัยไปได้3-1อีกด้วยแม้เป็นนักเทนนิสที่ยิ่งใหญ่แต่สิ่งหนึ่งที่แฟนๆทั่วโลกได้เห็นจากชายคนนี้ก็คือเฟเดอเรอร์เป็นชายที่สุขุมไม่เคยหลงตัวเองและในหัวของเขายังเต็มไปด้วยความคิดที่มีความมุ่งมั่นอยู่เสมอเห็นได้จากการที่เขาบอกว่าปีที่ผ่านมาเขาพยายามทุ่มเทลงแข่งอย่างหนักเพื่อจะกวาดชัยชนะให้ได้ครบ 1,000 แมตช์ความสำเร็จในครั้งนี้มีความหมายสำหรับตัวเขาเป็นอย่างมากเขาจะไม่มีวันลืมเพราะว่ามันจะเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้เขาคว้าชัยชนะให้ได้ครบ 2,000 แมตช์ในอนาคตไปดูเรื่องราว NFL ครับGreen Bay Packers ต้องอาศัยภาพวิดีโอตัดสินช่วงเวลาที่เหลือ4นาทีกับอีก6วิเพื่อช่วยทีมเปิดสนาม Lambeau Field เอาชนะ Dallas Cowboys 26-21ครับผ่านเข้ารอบชิงแชมป์สาย NFC ไปพบกับ Seattle Seahawks ในสัปดาห์หน้าจังหวะปัญหานะครับในช่วง4นาทีกับ6วินาทีขณะที่ Packers นำอยู่26-21ครับ Des Bryant ปีตัวแก่งของ Cowboys รับบอล31หลาได้ที่เส้น1หลาในแดนของ Packers ครับทำให้ทีมเยือนมีโอกาสทำแต้มเพื่อปิดเกมและคว้าชัยชนะแต่แล้วไมค์แมคคาร์ธีหัวหน้าโค้ชของแพ็คเกอร์ขอชาเลนจ์ซึ่งผู้ตัดสิน
เมื่อดูภาพจากวิดีโอแล้วก็เปลี่ยนคำตัดสินครับให้เป็นการรับลูกแบบ incomplete ครับส่งผลให้กรีนเบย์ได้ครอบครองบอลแล้วก็ฆ่าเวลาไปจนหมดครับไมค์กล่าวหลังจากจบเกมว่าหลายคนคิดว่าการโยนธงแดงขอชาเลนจ์เป็นเรื่องสนุกแต่มันเป็นการเล่นที่ตีความได้หลายแบบเขาจะเป็นต้องชาเลนจ์และทำด้วยความมั่นใจครับส่วนเดสไบรอันปีคาวบอยผู้เสียประโยชน์ว่าไม่เคยเห็นการตัดสินแบบนี้มาก่อนในชีวิตอยากรู้ทำไมว่าทำไมต้องเป็นเพลงนี้ถึงตัดสินว่าเขารับบอลไม่สำเร็จถ้าเดี๋ยวเรามีโอกาสดูภาพช้านะฮะเราจะได้เห็นว่าไบรอันเนี่ยไม่ได้ครองบอลอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่รับบอลกลางอากาศWould take this, tuck it, and run, but he can't. And he throws an absolute dart between two defenders for this touchdown. เราไปดูอีกหนึ่งเกมครับที่อินเดียนาปริสโคนั้นบุกไปเอาชนะเดนเวอร์บองโก้ได้ถึงถิ่นสปอร์ตออทอริตี้ฟิลส์ได้24-13ในการเล่น NFL เมื่อเช้านี้นะครับก็เข้าชิงแชมป์สาย AFC กับนิวแลนด์เพทริอตส์ในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งแอนดูลักนั้นคว้างบอลให้เพื่อนทำทัชดาวน์ไป2ทัชดาวน์นะครับแอนดูลักก็กล่าวชมเพื่อนร่วมทีมว่าเขาเป็นควอเตอร์แบ็กที่ดีขึ้นได้นะครับเพราะว่ามีทีมที่ดีขึ้นทีมของเขาพร้อมแล้วครับที่จะรับมือกับทุกอย่างทุกคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับแล้วก็ภูมิใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของทีมโค้ชในปีนี้ครับส่วนเจ้าถิ่นบรองโกสเพตันแมนนิงเกมนี้เล่นไม่ออกครับคว้างทำระยะไป211หลากับอีก1ทัชดาวน์ครับยังคงกล่าวคลุมเครือต่อหน้าต่ออนาคตของการเล่นของเขาในปีหน้าครับหลังจากที่เพิ่งจะเล่นจนจบปีที่18ใน NFL บอกว่าก็ยอมรับว่าไม่สามารถจะบอกอะไรถึงอนาคตได้ในตอนนี้ครับอยากจะขอเวลาอีกสักระยะเพื่อคิดถึงเรื่องที่จะเล่นต่อหรือไม่ครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เพตันมานิงต้องมาตอบคำถามสื่อนะครับว่าเขาจะยังคงเล่นต่อหรือเปล่าและเป็นนี้ตกรอบเร็วซะด้วยครับThe game is over. The Colts have advanced to the AFC Championship game. มาดูบาสเกตบอลบ้างครับแดเมียน ลิลลาร์ดเร่งเครื่องทำคะแนนครับรวดเดียว17แต้มในช่วง8นาทีกับ16วินาทีสุดท้ายครับช่วยให้พอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์ชนะลอสแองเจลิสเลเกอร์ถึงสเตเปิลเซ็นเตอร์106-94ครับเป็นการแข่งขันเมื่อเช้าที่ผ่านมาแล้วก็ทำให้เฟรเบเซอร์เป็นทีมแรกที่ชนะถึง30เกมในฤดูกาลนี้ครับลิลลาร์ดทำทั้งหมด34แต้มครับ7แอสซิสต์กับ3รีบาวด์กล่าวหลังจบเกมว่าเป็นความสำเร็จอย่างสูงครับที่ทีมชนะได้ถึง30เกมจาก38เกมก็ต้องพยายามรักษาผลงานแบบนี้ไว้ให้นานที่สุดครับรวมไปถึงพัฒนาฝีมือในทุกเกมฮะสำหรับเลเกอร์เป็นทีมที่ลิลลาร์ดมักจะทำแต้มได้มากเป็นพิเศษครับทำแต้มเฉลี่ย25แต้มใน4เกมล่าสุดที่เจอกับเลเกอร์โดยล่าสุดเมื่อจันทร์ที่แล้วเขาทำเป็น39แต้มช่วยทีมเบรเซอร์ชนะเลเกอร์มาแล้วครั้งหนึ่งด้วยแล้วเรื่องนี้ครับไบรอนสกอตต์หัวหน้าโค้ชของเลเกอร์บอกว่าเป็นเรื่องเดิมๆที่เขาเคยเห็นมาก่อนหน้าเกมนี้เทียเบรเซอร์เล่นได้อย่างแข็งแกร่งครับโดยมีลิลลาร์ดเป็นคนคุมเกมทั้งหมดแม้ว่าเลเกอร์พยายามที่จะกดดันลิลลาร์ดมากขึ้นแต่ก็สามารถเอาตัวรอดไปทำคะแนนได้ตลอดจนยอมรับว่าลิลลาร์ดเป็นนักบาสเกตบอลที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งในปัจจุบันครับAnd he scores. มาดูคะแนนกันบ้างครับลิลลาร์ดมากที่สุดของเทลเบรเซอร์นะครับ34แต้มเวลซี่แมทธิวครับ16แต้มแล้วก็ลามาคัสอัลดริช15แต้มครับของเลเกอร์ครับเวลซี่จอห์นสัน17แต้มจอร์แดนฮิล14แล้วก็คาร์ลอสบูเซอร์13คะแนนครับและผลคู่อื่นๆครับเวสซาร์ดแพ้แอตแลนต้าฮอค120นะต่อ89ฮีทชนะทริปเปอร์104-90แล้วก็กริสลี่รับชนะฟินิกซ์ซันต่อเวลาครับ122-110และคิงส์ชนะคาวาเลีย103-84ครับยังมีเรื่องราวให้ได้ติดตามกันเยอะนะครับไปติดตามกันต่อในสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับบัฟเฟ่โฟนักสนุกเกอร์มือ10ของโลกจากฮ่องกงทำแม็กซิมัมเบรดเป็นครั้งที่3ในการเล่นอาชีพ
ระหว่างการแข่งขันสนุกเกอร์รายการมาสเตอร์ที่อเล็กซานดราพาเลสในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษช่วงเฟรมที่4ของรอบแรกในการแข่งขันพบกับสตูดิโอแฮมนักเล่นเจ้าถิ่นมือไก่ของโลกก่อนเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้6-3เฟรมส่งผลให้ฟูผ่านเข้าสู่รอบที่2มีคิวเตรียมพบผู้ชนะระหว่างรอนนี่โอชาริเวนแชมป์กับฮัสสมัยที่จะเล่นกับริกกี้บอลเดนขณะที่มาร์คเซอร์บี้นักสนุกเกอร์เจ้าถิ่นมือ4ของโลกหมดโอกาสลุ้นแชมป์สมัยที่3ต่อจากปี2008 2010และ2013ไปอย่างน่าเสียดายหลังพ่ายให้กับคอนเนอร์ที่คู่แข่งร่วมชาติใน11ของโลกด้วยสกอร์5-6เฟรมเมื่อที่ผ่านเข้าสู่รอบ2มีคิวเตรียมพบกับผู้ชนะระหว่างจัดพรัมและสตีเฟนมักกวานแอนดี้ซิลิเวอร์นักกอล์ฟจากอังกฤษโดนเฮลออฟเอาชนะคลาวส์สวาซิ่งผู้แข่งชาวแอฟริกันคว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟเยอรมันทัวร์รายการเดอะเซาท์แอฟริกันโอเพ่นแชมเปี้ยนชิพที่สนามเดนเวอร์กอล์ฟคลับเกาเซงในกรุงโยฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้หลังจบการแข่งขันวันสุดท้ายซิลิเวอร์ชนะกอล์ฟเกอร์กับคนรวมเข้ากันหลังจบการแข่งขันวันสุดท้ายเขาสมุดบ้านและสวาซิ่งกับคนรวมเข้ากันในเดนเวอร์ทีเดียกิมาชิยามะนักกอล์ฟจากญี่ปุ่นเก็บเพิ่มสุดอันเดอร์พาร์ขึ้นจากอันดับ4ร่วมมารั้งตำแหน่งผู้นำการแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการฮุนไดทัวร์นาเมนต์ออฟแชมเปี้ยนที่สนามซาปูโรรีสอร์ทในเกาะฮาวายประเทศสหรัฐอเมริการอบที่3นำร่วมกับที่นี่ล็อกเกอร์โตโต้คิมที่นำร่วมในรอบที่แล้วหลังจบวันนั้นที่มีสกอร์รวมเท่ากันสุดอันเดอร์พาร์นำหน้าลำดับที่3ร่วมอย่างแพทริกลีฟโตโต้คิมและแบร์ซัมบูนผู้นำร่วมในรอบที่แล้วจากเกาหลีใต้ของโตรก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์กันนะครับสำหรับแฟนๆของศึกNFL แล้วก็คอเทนนิสนะครับก็เป็นข่าวดีครับสำหรับคออเมริกาคอกีฬาอเมริกันฟุตบอลแล้วก็กีฬาเทนนิสนะครับ True You ร่วมกับ True Vision ครับและ Six Stars Travel ครับได้จัดแพ็กเกจ2ทริปในฝันนะครับทริปแรกร่วมชมศึกชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์ครับครั้งที่49ที่แอริโซนาซึ่งจะแข่งขันในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับและทริปที่2นั้นร่วมชมการแข่งขันเทนนิสGrand Slamรายการแรกของปีอย่าง Australian Openรอบชิงชนะเลิศทั้งประเภทหญิงและชายเดี่ยวนะครับที่เมลเบิร์นวันที่31มกราคมและ1กุมภาพันธ์นะครับพิเศษสำหรับท่านสมาชิก Cushions ครับที่ถือบัตร True Black Card นะครับจะได้รับส่วนลดทั้งทริปศึกคนชนคนซูเปอร์โบว์และศึกหวดลูกสกราดออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับสนใจติดต่อได้ที่บริษัท Six Stars Travel นะครับหมายเลขโทรศัพท์027129800 027129800นะครับด่วนแพ็กเกจมีจำนวนจำกัดครับเดี๋ยวช่วงหน้าในช่วงของ TPL Today เราไปดูเรื่องราววุ่นๆระหว่าง TPL แล้วก็สิงห์ท่าเรือที่ยังจะยุติลำบากครับมกราคมปี1997อานิกาโซเรสตัมเป็นแชมป์ LPGA รายการ Kaiser Prima Tournament of Champions